แต่ว่าตอนนี้หนึ่งสายที่รออยู่ครับเป็นเพื่อนเขาเองฮะตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับเพื่อนเป๋สวัสดีครับคุณป๋องขออนุญาตหัวรอดนิดนึงว่าฟังคือไม่มีอะไรเลยฮะวันนี้ทักกันในไลน์ทักกันในไลน์คือเพื่อนผมอ่ะส่งรูปข้าวเหนียวมะม่วงมานะฮะแล้วก็ถามว่าน่ากินไหมผมก็บอกว่าผมก็น่ากินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยอ่ะเองทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวจะจัดรายการเว้ยนะฮะผมก็ถามว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาอยู่ดีก็ไปตกเรื่องผีว่าฟังนะครับก็ถามเพื่อนเล่นๆว่าเฮ้ยเป๋ถามจริงๆขออนุญาตเรียกว่าเพื่อนเป๋นะฮะได้ครับนะครับซึ่งชื่อจริงเอาจริงนะขออนุญาตกูมึงนึกว่าฟังนะกูก็จำไม่ได้แต่กูจำมึงแม่นมากเลยครับผมเพื่อนชื่อจริงว่าธัญวัฒน์กูว่าฟังแต่ชื่อจริงอ่ะผมไม่เคยจำส่วนมากเพื่อนเราสมัยเรียนคริสเตียนกูว่าฟังนะตั้งแต่อันนี้คือเพื่อนในป.1เลยนะฮะส่วนมากเรามักจะเรียกกันเป็นสมญานามนะจากบุคลิกลักษณะชื่อพ่อชื่อแม่อะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อนผมคนนี้ก็ผมก็เรียกกันมาตั้งแต่เด็กว่าไอ้เป๋นะครับเล่นฟุตบอลมาด้วยกันนะตัวมันเนี่ยเล่นประตูส่วนผมเนี่ยเล่นกองหลังนะเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยรุ่นเล็กอะว่าฟังนะครับแต่ว่าผมอะจบม.6ส่วนไอ้เป๋เพื่อนออกไปตอนม.3นะครับแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะด้วยความที่มันสนิทกันมากว่าฟังฮะเวลาที่มีมีตติ้งเวลาที่มีนัดเตะฟุตบอลพบปะสังสรรค์เนี่ยก็มักจะได้เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็บังเอิญปรากฏวันนี้ได้คุยกันในไลน์เราก็เลยถามแบบเหมือนถามเล่นๆอ่ะเฮ้ยเป๋เดี๋ยวเพื่อนจะจัดรายการเนี่ยมึงเคยเจอผีไหมปรากฏเราเพื่อนผมก็ว่าเคยเว้ยผมก็ตกใจเฮ้ยเป๋เราไม่เคยคุยกันมุมนี้เลยนะใช่ไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยคุยกันมุมนี้หรือก็ฟังเพราะว่าเวลาเจอกันอ่ะคุยแต่เรื่องบอลคุยแต่เรื่องสมัยวัยเด็กอะไรเงี้ยคุยแต่เรื่องสนุกสนานเนี่ยออกป่ะแต่ไอ้มุมเรื่องผีเนี่ยไม่เคยได้คุยกันพอเราจั่วแบบนี้ไปแล้วเพื่อนตอบกลับมาว่าเคยเจอแล้วก็โอ้โหแล้วก็ถามว่าเจอในช่วงเวลาไหนเราก็เข้าใจว่านึกว่าเจอสมัยตอนเรียนคริสเตียนเปล่าฮะเจอตอนสมัยทำงานเจอสมัยทำงานฮะซึ่งมันย้อนกลับไปประมาณสัก20 ปี20ปีแต่จริงแล้วอ่ะถามว่าเคยเจอสมัยเด็กไหมครับมันก็เคยนะแต่มันเคยเป็นแวบส่วนตัวเพื่อนต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ก่อนนี้เด็กวัดดอนอยู่วัดดอนยานาวาโอ้โหไปเสิร์ชดูนะหัวฟังนะถ้าพูดถึงวัดดอนยานาวานี่สมัยก่อนนี่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะนะครับคือแต่ก่อนคือมึงก็อยู่แถววัดดอนถูกต้องเป็นเด็กวัดดอนเลยเป็นเด็กวัดดอนแล้วมีญาติทางไหนเนี่ยที่บอกว่าเป็นสับปะเลอสับปะเลออาคุณอาเป็นสับปะเลอใช่ตอนที่เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวคงได้คุยกันถ้ามีเวลานะนะฮะแต่ว่าเรามาว่าที่เรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนส่วนตัวมึงนะนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะตอนแรกๆนะบอกตรงๆไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมันอย่างที่บอกอยู่ป่าช้ามันต้องวิ่งออกมันต้องเดินเข้าเดินออกอ่ะใช่ไหมแล้วก็ย่าก็เวลาไปวัดเราก็ต้องไปรับย่านะฮะตอนเด็กๆอ่ะจะเข้าบ้านทีมันเล่นดีก็เล่นในวัดพอเลิกเสร็จก็ต้องเข้าบ้านเนี่ยมันผูกพันกันแต่ถามว่าไม่ลบหลู่คือเคยเห็นแวบแต่ไอตอนโตเนี่ยตอนที่ไปทำงานเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกมันจะเจอบ่อยแสดงว่าเพื่อนไม่กลัวถามว่ากลัวไหมกลัวว่ะแต่ว่าใจดีสู้เสือคืออะไรที่ครับไม่เจอก่อนไม่คือไม่เห็นก่อนจะไม่พูดแต่ถ้าเห็นแล้วเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าต้องขยี้ตาหลายๆรอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่มึงบอกว่ามึงบอกเฮ้ยอันเนี้ยผมถามว่าเฮ้ยเป๋คอนเฟิร์มแน่ว่ามันเจอจริงๆมันใช่แน่ๆเพื่อนบอกว่าผมก็รู้เฮ้ยเป๋เอาเรื่องนี้มาเล่ากูฟังหน่อยสินะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องเนี้ยคนเหรอ4คนเอ้าเดี๋ยวกันเหมือนกันหมดย้อนไปหน่อยชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเอาไปว่าโรงแรมหนึ่งในจังหวัดชัยนาทกันละกันนะแน่นอนอ้าวไอเหตุการณ์นะย้อนกลับไปซิกับเพื่อน4คนน่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นเนี่ยคือเราไปต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัดต่างๆเพื่อไปตรวจเยี่ยมสาขา
วันนั้นน่ะคือขับรถไม่เยอะแล้วเพราะมันเมื่อยก็เพื่อน้องรุ่นน้องก็บอกพี่ผมไม่ไหวพี่ขับรถให้พี่อ่ะวันนี้ขอนอนขอนอนก่อนนะผมไม่ไหวแล้วผมก็บอกโอเคเดี๋ยวถ้าเจอโรงแรมตรงไหนก็เข้าไปเลยพอนั่งเสร็จก็เข้าไปเห็นโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งเราก็เลี้ยวรถเข้าไปอันดับแรกเข้าไปเนี่ยแม่งไม่มีทุกทีเข้าโรงแรมนี้มันต้องมีจอดรถใช่ป่ะต้องมีแบบรถเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะไอ้นี่รถไม่มีเว้ยเฮ้ยสองสารภูมิก็ไม่มีเว้ยเราก็แปลกเว้ยมันคืออะไรวะเราก็ไม่สนใจก็เดินไปที่เคาน์เตอร์บอกว่ามีห้องว่างไหมขอสองห้องเขาบอกมีครับพี่แต่ว่ามีครับพี่จะนอนกี่คืนโอ้โหบอกว่าคืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแล้วมันก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่นะให้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องโอเคเราก็ไม่ได้ว่าเราก็จะรีบบอกน้องอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่เอาห้องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนพี่หิวข้าวแถวนี้มีข้าวไหมบอกโอเคพี่มีตลาดเดี๋ยวไปดอกโอเคไปกินข้าวเถอะเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีก็เดินเข้าไอ้เด็กคนนั้นก็พาขึ้นไปที่ห้องชั้นสี่ชั้นสี่ฮะสองห้องเราบอกขอสองห้องเขาบอกโอเคพี่สองห้องนี้แต่ตอนที่ขึ้นไปเนี่ยสังเกตว่ามันไม่มีคนว่ะทุกที่ในโรงแรมมันต้องมีคนพักถูกไหมมันก็เปิดไฟแบบปกติเงี้ยเราเหมือนก็โอเคโรงแรมมันก็สะอาดดีเว้ยพอไปถึงปุ๊บเราก็โอเคเราก็เปิดไอ้นั่นก็เปิดประตูเข้าไปแต่ว่าตอนที่เปิดอ่ะป๋องมันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะมันเหมือนมีลมอ่ะพัดออกมาจากห้องเว้ยเหมือนก็ไอ้เชี่ยโทษนะกูเพิ่งพูดง่ายกูเพิ่งไขไปและแอมจะเปิดได้ยังไงวะแล้วมันมีลมอะไรออกมาวะอันนั้นก็ไม่ไอ้คนที่ถือกระเป๋ามันก็ไม่พูดนะที่มาส่งเรามันก็ไม่พูดเราก็ให้ติ๊กมันไปมันก็รีบวิ่งมันก็ลงไปเลยเว้ยมันไม่พูดอะไรกูสักคำกูก็ส่งสายนะก็บอกให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ6 โมงเช้าว่าเราต้องไปเดินทางไกลไอ้คนนั้นบอกโอเคครับพี่โอเคก็สองคนก็แยกไปตัวเด็กน้องไอ้คนขับรถเข้ามาอยู่ห้องนี้พอเขาไปเสร็จผมบอกมันก็บอกพี่เดี๋ยวผมอาบน้ำมาท่าแล้วผมนอนเลยนะตามสบายผมก็เปิดทีวีดูตามปกติเลยไอ้ตอนที่นั้นก็ไม่มีปัญหาตอนตีหนึ่งไอ้นั่นไอ้น้องคนนั้นมันอาบน้ำเสร็จมันก็นอนมันนอนแต่กูพอดีสงสัยไงเฮ้ยเราก็นั่งดูทีวีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคุมโป่งเว้ยมันคุมโป่งคุมทำไมวะมันคุมทำไมวะโอ้สงสัยกูเรียกมันไปไงมันก็ไม่ตอบมันก็เงียบโอเคพอจะไม่ไหวแล้วกูเริ่มง่วงแล้วก็ร่วงงูเสร็จก็ปิดไอ้ทีวีด้วยรีโมทใช่ปะโรงแรมมันต้องสมัยก่อนมันต้องมีรีโมทใช่ไหมกูก็ปิดทีวีด้วยรีโมทเสร็จพัดลมแต่ก่อนเป็นพัดมีห้องแอร์กับพัดลมมันมีขื่ออยู่ข้างบนแล้วก็มีพัดลมเห็นป่ะสมัยก่อนจำได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นเหมือนกับห้องเก่าๆอ่ะมีตู้ไม้แต่ตู้ไม้เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้ใช้อ่ะมันกลิ่นอับๆก็แต่ว่าต้นตู้สมัยเก่าอ่ะเปิดมาดูโอ้โหกลิ่นแม่งแบบทำไมกินแม่งอับนี่วะเราก็ไม่ได้ว่าแล้วก็เราชุดแขวนแค่เตรียมแค่เช่นนั้นแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็อาบน้ำเสร็จล้มตัวลงนอนปุ๊บเราล้มตัวลงนอนปุ๊บมันมีเหมือนกับนอนแล้วก็พักเนี่ยไฟห้องน้ำเฮ้ยห้องแล้วห้องน้ำอะเสียงน้ำไหลเว้ยเฮ้ยเหรอเสียงน้ำไหลพอเสียงน้ำไหลเสร็จเอ๊ะก็คิดว่าไอ้น้องคนนี้มันเข้าห้องน้ำไปเปิดน้ำก็มันก็พอน้ำไหลเสร็จทีวีเปิดเองเว้ยมึงปิดแล้วนะ
กูปิดด้วยรีโมทเลยปิดแล้วนะเออกูปิดด้วยรีโมททีวีเปิดเองเลยอะไรวะก็เริ่มงงนะตอนนั้นคืออะไรของมันวะเออก็เริ่มสงสัยแล้วนะพอเราก็คิดมาก็ปิดรีโมทใหม่อีกทีนึงแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำเสียงน้ำมันก็ไม่มีเออพอนั้นเสร็จพอเดินเข้ามาก็เขย่าขาไอ้นี่เออไอ้นี่ไอ้นี่มันก็เหมือนกับมันดึงขาดึงขาเข้าอ่ะไอ้มันกุมโป่งแล้วมันดึงขาเข้าอ่ะเออเออนั่นแหละมันเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจดึงเออพอเราจับขามันซึ่งห่มอยู่มันก็ดึงขาเพื่อให้ขาเข้าไปอยู่ในผ้าห่มกูว่าอะไรของมึงวะมึงบ้าเปล่าวะยังบอกมึงบ้าเปล่าวะไอ้ห่าเดี๋ยวกูเละกูถีบใส่กูพูดแบบหยาบหยาบนะแล้วกูก็ล้มตัวลงนอนพอล้มตัวลงนอนเสร็จสักพักหนึ่งเอียดเตียงยวบเว้ยเตียงมึงเหรอเออเนาะดังยวบลงเว้ยดังยวบลงเหมือนมีคนจะมานั่งเออมานั่งเสร็จก็ทีวีเปิดเฮ้ยไอ้เป๊นี่มึงปิดรอบสองไปแล้วนะปิดแล้วรอบสองเออทีวีเปิดเฮ้ยเออทีวีเปิดอ่ะหัวไอ้กูที่รีโมทกูอยู่ตรงโน้นดีวะตรงหัวนอนทีวีเปิดได้ไงวะกูก็เริ่มนะเอาล่ะยังไงวะเนี่ยก็เลยปิดอีกทีนึงก็ยอมตัดสินใจว่ายังไงวะเอาไงดีวะพอพักเวลาตีสองครึ่งคือกูหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็เสียงอย่างเงี้ยตลอดเสียงเคาะประตูก็กระกระแกกระแกก็ไปเปิดไปดูที่ประตูมันก็ไม่มีเดี๋ยวนะไปดูช่องไอเสียงก๊อกก๊อกที่เคาะเนี่ยเสียงมาจากประตูพอมึงได้ยินเนี่ยมึงก็ไปดูคือเปิดประตูออกไปดูเลยเหรอเออแล้วก็ไม่เจอใครก็ไม่มีไม่มีเออพอไม่มีกูก็ปิดเออกูปิดเข้ามากูก็มานอนกูก็แต่ก่อนนอนนี่ไหว้ตลอดไหว้พระตลอดพอนั้นเสร็จไอ้ที่ที่พีคที่สุดอ่ะกูเดินกำลังนอนอยู่มันเหมือนมีเชือกหล่นมาจากบนอ่ะลงที่ปลายตีนเชือกหล่นอุ้ยขนลุกหล่นมาจากบนฝ้าเพดานเออหล่นที่ปลายเตียงไอ้หล่นที่ขาที่ผนวกผนวกไอ้ที่ที่กูนอนพอดีกูก็สะดุ้งกูว่าลุกขึ้นแต่กูตอนที่ลุกขึ้นเนี่ยกูเห็นแล้วล่ะเห็นเหมือนมีเงาเงาอยู่บนคือเออไอ้กูเห็นแล้วล่ะว่ามันมีเงาเงาอยู่บนคือกูก็คิดว่าเป็นพัดลมหมุนแต่ไม่ใช่มึงรู้ว่าคืออะไรอะไรวะคือนั่งอยู่บนคือเออเป็นผู้หญิงผมยาวนั่นแหละกูขวาเห็นเต็มตาเลยนั่นแหละกูเห็นปุ๊บกูอี๋จะทำอะไรไม่ถูกกูขวาอี๋นั่นไอ้น้องลูกน้องกูวิ่งออกข้างนอกคว้ามือรุ่นน้องที่มันนอนอยู่นะที่มันนอนคลุกโปงอยู่นะคว้ามือมันแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกอืมเออในห้องลูกน้องกูอีก2คนอ่ะเหมือนกันเจอเหมือนกันเสียงไฟเปิดเหมือนกันนั่นแหละวิ่งแม่งลงข้างล่างเลยเออทั้ง4คนทั้ง4คนโดยไม่นัดหมายเออลงไปที่พอนั้นเสร็จกูลงไปข้างล่างไปรอไปเคาะเรียกไอ้แล้ววะเด็กไอ้ที่เคาน์เตอร์ไม่มีสักตวงแล้วสักพักหนึ่งขอลงมาเสร็จกูพบเสื้อผ้าไม่ได้ใส่คือพูดง่ายว่ากูใส่เฉพาะไอ้ผ้าขนหนูตัวเดียวเพราะเวลานอนถูกป่ะไม่ได้เตรียมอะไรกูไม่คว้าแม่งลงมาหมดเลยแล้วพอลงล่างไอ้นั่นเด็กที่รับรถไม่ได้รับรถแต่ที่ทำงานเคาน์เตอร์เท่าแก่ถามว่าเอ้าหรือลงมาทำไมกันเอ้าก็บอกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วล่ะทำไมอยู่ไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็นอนกันเยอะแยะไม่เห็นมีอะไรหรือบ้าเปล่าบอกไม่เด็กบ้าแล้ว
โอ้เห็นเป็นตาเลยนะแล้วไอ้ห้องนู้นก็เหมือนกันแล้วไอ้เด็กคนนั้นที่ขึ้นไปส่งบอกพี่โดนแล้วเหรอพี่โดนแล้วเหรอเออพูดแค่นี้ผมจะบอกพี่แล้วว่าพี่อย่าพักเลยทีเนี้ยเนี่ยถามว่าแล้วห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันบอกห้องนี้มีคนผู้หญิงมาผูกคอตายน้อยใจแฟนมาผูกคอตายที่นี่แล้วก็ไม่มีใครเขาพระมานิมนต์ทำพิธีแล้วก็ไม่ยอมไปอ๋อเหรอนั่นแหละเออเดี๋ยวนะเป๋ตอนนี้มึงเปิดวิวอยู่ป่ะไม่ได้เปิดเสียงมันสะท้อนไว้แป๊บนึงมึงลดโวลูมจากมือถือมือให้กูหน่อยเดี๋ยวกันเดี๋ยวบอกว่าฟังก่อนนะเดี๋ยวหลายท่านจะเอ๊ะทำไมป๋องคุยกับสายนี้แบบว่ามึงกูนะทางนู้นก็เรียกก็แทนตัวเองว่ากูนะนะทางผมก็แทนตัวเองว่ามึงอะไรแบบนี้คืออันนี้เป็นสายเพื่อนเลยนะว่าฟังนะผมขอใช้ความเป็นเพื่อนนะแล้วก็การสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะผมคงไม่มานั่งแบบว่าแสดงแบบคุณเป็นยังไงเฮ้ยผมเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้ว่าฟังอันนี้มันเป็นอารมณ์เพื่อนเลยฮะนะครับจริงแล้วในความเป็นจริงอ่ะถ้าเพื่อนคุยกันเนี่ยผมว่าบางทีนะเพ้อถ้าเอาชีวิตจริงผมว่าหยาบกว่านี้อีกนะถูกต้องครับยาวกว่านี้อีกนะผมก็รู้สึกนี่คือความรู้สึกอันความรู้สึกจริงๆนะที่เพื่อนเราเจอจริงๆเว้ยไอ้เป๋มึงยืนยันกับกูได้มั้ยว่ามึงเจอจริงๆมึงไม่ได้ตาฝาดโอ้โหกูไม่ตาฝาดเลยกูเต็มรูปกาทั้งสุ่มน้องกูทั้ง3คนกูถามว่าลงมาถึงถามว่าเฮ้ยทำไมมึงนอนกลุ่มโป่งมันบอกว่าผมเห็นตั้งแต่นั้นแล้วพี่ผมไม่กล้าบอกพี่ไอ้เด็กที่นอนอยู่กับมึงอะนะมันเห็นตั้งแต่ทีแรกแล้วเหรอใช่ที่มันนอนคุมโปงเลยนะนั่นแหละแล้วตอนที่มันเห็นมันไม่ยอมบอกมึงวะมันบอกว่ามันพูดไม่ได้มันเหมือนกับมันติดขาดมันบอกว่ามันพูดไม่ได้มันเหมือนกับมันช็อกอ่ะมันเห็นตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วมันบอกว่าหนูผมอาบน้ำเสร็จผมเห็นผมมานะผมเห็นว่ามีผู้หญิงอาบน้ำไอ้ยืนสางผมในห้องน้ำเอาเหรอคือมันเห็นตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วว่าเห็นผู้หญิงอ่ะยืนสางผมอยู่ในห้องน้ำใช่แล้วมันเห็นเหมือนที่มึงเห็นไหมที่ว่าเห็นอยู่บนขื่ออ่ะมันบอกมันเห็นตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นตั้งแต่แรกซึ่งตอนนั้นมึงยังไม่เห็นถูกไหมยายกูยังไม่เห็นเพราะกูยังไม่นั่นไงแล้วมันก็นอนคลุมโปงเออมันก็ไม่ยอมบอกเราจนมึงมาเห็นด้วยตาตัวเองคราวนี้ตอนที่มึงบอกกูนะว่าตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนเตียงมันยวบเนี่ยถ้ามองว่าเตียงนะหัวเตียงกับปลายเตียงนะไอ้คำว่ายวบของมึงที่บอกเนี่ยมันยวบช่วงไหนของเตียงตรงกูเลยตรงที่กูนอนแหละก็คือตรงกลางตรงกลางเลยคำว่ายวบคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งมานั่งตรงกลางเตียงก็คือบริเวณเอวของมึงถูกไหมใช่ข้างนั้นแหละคือรู้สึกแล้วว่าเตียงมันยุบจริงๆจริงเหรอแล้วที่มึงบอกว่าเหมือนกับมีเชือกมันหล่นลงมาตรงปลายเตียงอ่ะไอ้เชือกที่ว่ามันมีจริงๆไหมหรือมันเป็นเหมือนเป็นภาพลวงตามันเหมือนกับว่ามีอะไรหล่นมามันเหมือนมีอะไรหล่นมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเชือกหล่นมาจริงๆถูกไหมไม่มีแต่ความรู้สึกว่ากูเห็นเป็นเหมือนเชือกอยู่บนคือเอ้ยขนลุกว่ะเหรอเออแล้วพอมึงเงยขึ้นปะเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนใช่นั่งบนคือเลยนั่งบนคือลักษณะผู้หญิงเป็นยังไงนะผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวใส่ชุดนอนสีขาวมึงเห็นหน้าไหมไม่เห็นแค่นั้นกูจะมันรู้จะพูดยังไงแล้วและการเห็นของมึงเนี่ยเขานั่งคือหมายว่านั่งนั่งชันเข่านั่งยองยองยืดฮะนั่งเอาขายืดลงมานั่งเอาขาห้อยลงมาตรงบริเวณพัดลมที่มันหมุนหมุนถูกไหมใช่เพราะว่าปลูกตรงนั้นเนี่ยเหรอคือเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมึงก็ตกใจสุดขีดมึงก็คว้ามือลูกน้องเนี่ยวิ่งออกไปใช่และไอ้ห้องอีกห้องนึงก็วิ่งออกมาเหมือนกูในเวลาไล่เรียกกันพร้อมกันเลยพร้อมๆกันเลยไล่ห้องไอ้สี่คนเนี้ยมึงกับลูกน้องห้องหนึ่งถูกไหมแล้วอีกสองคนอีกห้องหนึ่งเนี้ยไอ้สองห้องเนี้ยติดกันไหมติดกันเลยเป็นสองห้องติดกัน
พอมึงวิ่งออกมากับลูกน้องไออีกห้องข้างๆก็วิ่งออกมาเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็วิ่งลงมาตรงล็อบบี้ผมไม่ไหวแล้วเหรอบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยเป๋ด้วยนะขณะที่มึงเล่าให้กูฟังเนี่ยไอห้องข้างๆอ่ะมันเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับมึงเลยเหรอใช่คือน้ำไหลไฟติดๆเปิดๆทีวีเปิดปิดเองแล้วก็มีเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงใช่นั่งอยู่บนเดี๋ยวนะไอ้เป๋ถ้าบอกแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่เห็นนั่งบนคือแต่ห้องกูในห้องเกิดเหตุอ๋อห้องมือห้องเกิดเหตุมึงอ่ะเห็นคือเห็นหนักกว่าห้องข้างๆอ่ะแล้วห้องข้างเห็นอะไรบ้างก็คือเห็นผู้หญิงเหมือนเนี้ยที่กูบอกกับอาบน้ำเสียงน้ำทีวีเปิดเองอัตโนมัตินั่นแหละแต่ห้องข้างๆเนี่ยไอ้ห้องน้อยสองคนอ่ะไม่ได้เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนคือไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าห้องกูเนี่ยห้องที่เขาเกิดการมาปลูกคอที่นี่แต่สองห้องนี้เจอเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ห้องข้างๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ห้องที่เกิดเหตุคือห้องเมืองถูกไหมใช่แล้วผู้หญิงที่เขามาผูกคอตายเนี่ยที่เขาผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยเขาผูกคอที่ห้องมึงนี่แหละนานหรือยังก่อนมึงมาพักอุ้ยเขาบอกว่านานแล้วเหรอเออโหเป๊ะนี่คือเรื่องที่เจอเมื่อ20ปีที่ตอนไปทำเดี๋ยวนะตอนที่กูเจอมึงเนี่ยมึงทำงานเกี่ยวกับธนาคารหลักทรัพย์ใช่ไหมธนาคารใช่ไอเหตุการณ์ที่ว่านี่ก็คือตอนที่มันทำงานอยู่ที่ธนาคารนี่แหละแล้วก็ต้องไปดูงานต่างจังหวัดแล้วก็ไปกับลูกน้อง3คนรวมมึงเป็น4ถูกไหมใช่แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้โอ้ยแน่นอนประทับใจเลยหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยมึงคุยอะไรกันวะอยากรู้อ่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วอ่ะก็คือนั่งคุยข้างล่างตอนเช้าอ่ะเพราะว่ากูขึ้นไปไม่ได้เพราะกูกลัวกูไม่ได้ใส่เลยเลยหรอแล้วเสื้อผ้ากูอยู่บนหมดอ่ะก็นั่งคุยอยู่ตรงล็อบบี้ไปไหนอ่ะนั่งอยู่ข้างล่างคุยกันเนี่ยจนเช้าแล้วก็ค่อยขึ้นไปเก็บสัมภาระถามความรู้สึกหน่อยเพื่อนไอ้ตอนมึงขึ้นไปตอนเช้าไปเก็บสัมภาระมึงกลัวไหมโอ้แหมมึงถามได้มึงกูกลัวไหมกูอยากรู้ความรู้สึกว่ามึงไปเก็บอย่างคือถ้าเป็นกูอ่ะกูคงไปเก็บแล้วก็รีบออกมาเลยมึงคงไม่ได้หมายว่ามึงขึ้นไปเก็บสัมภาระอาบน้ำคงไม่อะเนาะกูไม่อาบแล้วกูหอบเลยอันนี้คือความเป็นจริงว่าฟังผมเชื่อเพื่อนเล่าเลยนะเพราะว่าผมเหมือนกันถ้าผมเจอแบบไอ้เป๋นะแบบเพื่อนผมนะผมคงไม่ขึ้นไปเก็บของตอนเช้าแล้วไปอาบน้ำด้วยความสบายอารมณ์ไม่มีทางอ่ะความรู้สึกเราคือขึ้นไปได้ก็คงจะเก็บเสื้อผ้ายัดแต่งแล้วก็รีบลงมาแล้วตอนขึ้นไปเนี่ยดาว่าก็คงจะกรูขึ้นไปแบบเข้าไปในห้องแบบเป็นเพื่อนกันนะอ่ะมึงเข้ามาเนี่ยมากันให้หมดเลยอ่ะช่วยกันเก็บช่วยกันแล้วก็รีบออกมาอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็มีไอเด็กคนที่เอาขึ้นไปส่งขึ้นไปด้วยแล้วมันก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปทำบุญที่วัดตรงข้ามแล้วกันนะตรงตลาดมีวัดพี่ก็ไปทำบุญให้เขาแล้วกันนะแหมยังบอกกูอีกแล้วได้ไปไหมยังไปสิจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอไอ้เป๋กูถามหน่อยสิโรงแรมมันตั้งใหญ่อ่ะที่มึงเริ่มต้นปูมาตอนต้นเรื่องอ่ะทำไมถึงพาไปห้องนี้วะจากความรู้สึกกูนะกูรู้สึกว่าห้องมันมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องไปพักชั้น4แล้วไปพักห้องนี้วะคืออย่างที่บอกอ่ะห้องอื่นเขาโอเคกันไงแต่ไอ้ชั้น4เนี่ยแม่งไม่มีใครเลยมีห้องกู2คนไอ้ที่2ห้องเท่านั้นเองทั้งฟลอร์ที่ว่างอยู่ทั้งฟลอร์เนี่ยคือมีพักอยู่2ห้องคือห้องมึงกับห้องรุ่นน้องถูกไหมนั่นแหละแล้วมึงก็ไปอ๋อคือชั้นอื่นก็มีเออแต่วังเอิญด้วยความอะไรไม่รู้อ่ะก็ปรากฏว่ามึงไปโป๊ะตรงห้องนั้นพอดีตรงช่วงพอดีช่วงดีจำเลขห้องได้มั้ยแต่กลับมาถูกหวยเฮ้ยจริงอ่ะเลขห้องจำได้มาตอนนั้นคือชั้น4ห้องอะไร4 4 12 4 4 1 2ครับเอาเหรอเอาละกลับมาธรรมดาปกติเราจะเหตุการณ์แบบนี้กลับมาก็ต้องซื้อหวยก่อนหน่อยละวะแล้วก็ถูกเต็มเลยเหรอโอ้โหแลกกับประสบการณ์ในการเจอคนลุกแต่เจออย่างนี้มันไม่ดีว่ะถ้าคนแบบว่าจิตอ่อนหรืออะไรกูว่าช็อกตาย
เออกูก็เห็นด้วยกับมึงว่ะคือถ้าคนแบบว่าจิตไม่แข็งพอก็อาจจะช็อกได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนก็หาว่าเฮ้ยมึงบ้ามึงเพี้ยนเปล่ามึงอะไรฝาดไปหรือเปล่าก็อย่างที่บอกมันต้องอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนถ้าคุณไม่เคยถ้าคุณไม่เจอคุณก็ไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงถ้าคุณเจอแล้วคุณอาจจะหลอนเลยก็ได้คุณอาจจะเป็นบ้าไอ้เป๋กูถามหน่อยด้วยความเป็นเพื่อนคือพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมึงต้องออกต่างจังหวัดมึงต้องไปพักค้างอ้างแรมอีกไม่รู้กี่โรงแรมต่อกี่โรงแรมอ่ะเยอะเฮ้ยเยอะเพื่อนจริงเหรอนี่คือกูไม่เคยรู้เลยเป็นรัดเลยตอนเนี้ยกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะโอ้โหกูไปเนี่ยอย่างทั่วๆนะทั้งอีสานทั้งใต้ทั้งเหนือกูโดนแล้วหมดแล้วเฮ้ยนี่คือเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ฟังมาจากเพื่อนบางคนฟังอย่างที่บอกตอนต้นว่าเวลาเจอกันเนี่ยเรื่องผีเนี่ยคือเพื่อนผมรู้หมดฮะผมก็ฟังบอกว่าเพื่อนผมรู้ว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันทำรายการผีมันทำรายการเดอะช็อคทุกคนรู้อยู่แล้วไอ้เป๋ก็รู้ทุกคนก็รู้เวลาเราเจอกันตามงานทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยคุยเรื่องนี้นะเป๋นะไม่เคยคุยกันเรื่องเนี้ยเฮ้ยไอ้กีมันเคยเจอมั้ยไอ้เป๋มันเคยเจอมั้ยไอ้เทียนไอ้เลี้ยวผมก็ไม่เคยถามเพื่อนนะเวลาเจอกันมันจะกลายเป็นคุยถึงเรื่องสมัยเด็กเรื่องวีรกรรมของคนนั้นคนนี้เรื่องอัปเดตว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะฮะหรือบางทีเจอกันในสนามฟุตบอลน่ะก็เปลี่ยนชุดได้ก็ลงไปเตะฟุตบอลกันก็คุยกันหัวเราะมีความสุขกันแต่ไม่เคยคุยเรื่องผีเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเองก็มีประสบการณ์แล้วก็เคยเจอแล้วก็น่ากลัวด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยผมรู้มาว่าเขาว่าทำงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์นี่แหละว่าฟังนะครับแล้วเกี่ยวกับธนาคารนี่แหละเขาก็ทำหน้าที่แบบว่าเป็นเหมือนหัวหน้าแล้วก็ต้องพาลูกน้องไปตรวจงานตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มาก่อนว่าการไปพักตามที่ต่างๆมันจะมีประสบการณ์แบบนี้ที่เจอมาเนี่ยเราก็ได้ฟังเรื่องนี้ของเขาเนี่ยโอ้โหคนมีเยอะเพื่อนรอนอนอยู่มือเห็นมือมาดึงขาแล้วก็มีเหรออืมทะลุออกมาจากตู้เลยก็มีเพื่อนเฮ้ยไอ้เป๋จริงเหรอเนี่ยจริงที่ต่างจังหวัดเอาโอเคโอเคได้มึงปูมาก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันวันนี้กูแฮปปี้กับเรื่องนี้ละกับเรื่องนอนไม่หลับที่โรงแรมที่ชัยนาทละนะโอ้โหทำมาแบบกี้ผมแบบหูตาสว่างเลยอ่ะถ้าผมเอาฟังนึกภาพตามนะที่เมื่อกี้เพื่อนผมไอ้เป๋เล่านะผมว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันว่าเออเฮ้ยขนลุกว่ะเออเป๋เพื่อน thank you แต่ว่าก่อนจะวางสายกูขอถามมึงนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับวัดดอนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเด็กรุ่นเนี้ยคือถ้ารุ่นเราอ่ะเราทันอยู่แล้วปัจจุบันนี้วัดดอนว่าฟังบริเวณแถวนั้นแน่กลายเป็นสวนสาธารณะไปแล้วครับนะเป็นสนามแบบว่าให้คนออกมาออกกำลังกายเนอะออกมาวิ่งกันเนอะแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงประมาณ20-30ปีโอ้โหถ้าเราเซิร์ชคำว่าสถานที่ที่ผีดุอ่ะนะฮะป่าชาววัดดอนจะขึ้นมาอันดับหนึ่งรู้ว่าฟังครับเล่าให้ฟังหน่อยเป๋ว่าเมื่อสมัยก่อนมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วเขาล่ำลือกันว่ายังไงบ้างวะคืออันดับแรกอย่างที่บอกอะแต่ก่อนนี้จะมีรถสามล้อก็มีคนเรียกรถสามล้อจากที่ข้างนอกเข้ามาส่งที่วัดพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายเงินพอจ่ายเงินเสร็จเขาก็ลงผู้คนนั้นลงไปพอนั้นเสร็จตะแปะในมือเป็นใบไม้แล้วคนคนนั้นหายเข้าไปในที่ประชาอันนั้นคือเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่คนมียอมรับทั้งหมดทั้งอะไรต่างๆ อย่างจับเลยไอ้อย่างที่หมอผีหรือที่ต้องเอาดินเจ็ดป่าช้าไปมาวัดดอนจะเอาดินที่วัดดอนไปป่าช้าวัดดอนไปแตกวิ่งหนีออกมาหมดเลยในนี้เรื่องจริงไม่ได้ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกกูอย่างผมเนี่ยอย่างอากูเนี่ยประสบกับตัวเองเลยสมัยก่อนเนี่ยวิ่งเล่นบอลต้องวิ่งผ่านป่าช้าไปสวนลุมต้องวิ่งผ่านป่าช้าไปสวนลุมมีคือทางเดียวที่ต้องนั่นแล้วที่ดูสาราแปะตัวเนี่ยขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยว่าดุมากเดี๋ยวนะตรงสาราไหนนะสาราแปะตัวเดี๋ยวนะกูพยายามจะนึกตามสาราที่เป็นสาราหินอ่อนป่ะใช่เป็นแปดเหลี่ยมสาลาเลยกูเรียกว่าสาลาแปดเหลี่ยมนั่นแหละตรงนั้นแหละคือเป็นที่ที่ฝังศพจากที่มูลที่ปอดตึงมาทั้งหมดจะมาฝังแล้วลิงเรียงนะถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่า
กูเห็นว่ากูต้องเข้าไปเวลาที่มีศพหรืออะไรต่างๆเข้าไปดูเขาบ่อนเหรียญโกดังต่างๆแต่ก่อนนี้เตะบอลแม่งเตะทะลุเข้าไปในโกดังลูกบอลอยู่หล่นในโกดังต้องปีนเข้าไปเออแล้วปีนเข้าไปที่ดูเป็นกระดูกทั้งนั้นเลยใช่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 เออไอ้พูดให้เห็นภาพตรงนั้นว่าณปัจจุบันเนี่ยคนเข้าไปแทนที่ผีหมดแล้วใช่เพราะว่าคนเข้าไปอยู่อาศัยอะไรต่างๆไปก่อนที่ว่าดูดูพอคนเข้าไปอยู่เยอะๆเนี่ยมีพวกนี้เขาก็อย่างที่บอกอ่ะมันอู้ทั้งหลายอย่างไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ากูจำได้ว่าล่าสุดอ่ะกูมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการคือที่วัดดอนต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเดอะช็อคเราเคยมีการไปจัดฉายหนังนะที่วัดดอนก็มีแล้วก็ชวนแฟนรายการไปดูด้วยเนาะนะสมัยที่ทำรายการมิติลี้ลับเคยไปที่ป่าช้าวัดดอนก็ยังจำภาพของศาลาแปดเหลี่ยมได้แล้วก็โกดังเคยมีโอกาสกูยังมีโอกาสเคยได้เข้าไปในโกดังที่เมื่อกี้เป๋เล่าให้ฟังนะยังเคยเข้าไปแล้วก็ตรงตามที่เพื่อนบอกเลยครับในโกดังก็จะบรรจุโครงกระดูกนะอะไรเต็มไปหมดเลยฮะมีทั้งชิ้นส่วนที่เป็นหัวกะโหลกก็มีนะฮะแล้วก็อะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่เนี่ยอย่างที่เป๋บอกว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วครับกลายเป็นสวนสาธารณะกลายเป็นที่ออกกำลังกายไปแล้วนะครับแล้วก็จากความเข้าใจนะว่าตอนนี้ศพที่เป็นศพรายญาติต่างๆก็ตามแต่เนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามชลบุรีอะไรประมาณเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งบรรยากาศไม่น่ากลัวแหละแต่ว่าถ้าถามย้อนกลับไปเมื่อสักหลายสิบปีไม่ใช่แค่สิบยี่สิบปีนะผมว่าต้องย้อนกลับไปมาสักตั้งสมัยเราเด็กไว้เป๋ตั้งแต่เราประถมอ่ะตอนนั้นคือฝั่งป่าช้าใช่ไหมแต่ถ้าภายในวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าเยอะเพราะมันต้องแยกกันระหว่างป่าช้ากับวัดดอนเออใช่มันจะมีสองฝั่งฝั่งที่เป็นป่าช้ากับฝั่งที่เป็นวัดดอนโดยมีถนนกั้นกลางถูกไหมใช่ถูกต้องโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเจดีดำอะไรดำนะเจดีดำตรงวัดดอนถ้าใครเป็นอยู่แถววัดดอนถ้าใครไม่รู้จักเจดีดำแสดงว่าปู่แก่ดีนะไอ้เป๋ศาลาแปดเหลี่ยมทั้งฝั่งสุสานเนี่ยกูเข้าใจแต่ว่าเจดีดำเนี่ยอยู่ตรงวัดดอนอยู่วัดดอนอยู่ข้างหลังใช่อยู่ข้างหลังเหรออยู่ตรงกุฏิเจ้าวาดไม่ใช่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่เพราะกูไม่เคยเดินเข้าไปข้างหลังเจดีดำตอนนี้แต่ก่อนเป็นเจดีสีดำตอนนี้ทำเป็นสีเป็นทำเป็นสวยแล้วแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครบอกเจดีดำเนี่ยเพราะเจดีย์ดำเนี่ยข้างหลังคือคอนโดของผู้เสียชีวิตล้อมรอบแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นเจดีย์ดำแล้วก็ทาสีสวยงามเขาทำเป็นทาสีสวยงามแล้วแต่ในอดีตเคยมีเรื่องเล่ามีประวัติโอ้โหเหรอเราได้แอร์ก็มาทำที่นี่ค่ะที่ศพก็มาจำเราได้แอร์ได้ปะจำเราได้อ๋อเราได้แอร์อ๋อเราได้แอร์อ๋ออ๋อเหรอก็ที่นี่เหรออืมก็มานี่แหละมาทำที่นี่แหละจบอ่ะนี่คือประวัติศาสตร์ว่าฟังนะครับสำหรับทางด้านวัดดอนว่าจะเป็นฝั่งวัดก็ดีฝั่งสุสานก็ดีแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่เพื่อนผมบอกนะว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้น่ากลัวแล้วนะไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะแต่ว่าเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาเสียงที่คนเขาเล่าขานกันมายังมีอยู่นะนะครับมีแต่เด็กรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ทันละใช่ต้นหูกวางไม่ใช่ต้นหูกวางต้นอะไรนะต้นหางหางลูกยูงไหมต้นลูกยูงใช่ไหมที่นั่งที่มีที่ยื่นออกไปที่มีกิ่งยื่นออกไปแล้วก็จะเห็นคนนั่งอยู่บนเนี้ยลอยขาโอ้โหเอาได้ไว้เพื่อนถ้างั้นเดี๋ยวต้องรบกวนเพื่อนในโอกาสต่อไปเว้ยช่วยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์วัดดอน
เหตุการณ์ต่างๆที่มีคนเคยพบเคยเจอเรื่องของเจดีย์ดำหรือว่าแม้ทั้งเรื่องอื่นๆที่เพื่อนมีโอกาสไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจออะไรแบบนี้นะเดี๋ยววันหน้าวันหลังกูต้องรบกวนมึงใหม่ก็แล้วกันวะได้เลยได้เพื่อนนะพร้อมเพื่อเอาเพราะว่าเพื่อนผมก็ทำงานกลางวันก็ฟังคือโลกของผมกับโลกของเพื่อนเนี่ยมันต่างกันมากก็ฟังครับเพื่อนผมทุกคนเนี่ยส่วนมากทำงานกลางวันซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็ทำงานออฟฟิศทำงานบริษัททำงานส่วนตัวอะไรแบบนี้ครับเขาจะมีโลกก็คือกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยจะเป็นโลกของผมฉะนั้นเนี่ยเวลามันสวนกันซึ่งตอนนี้มันสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมต้องมีงานเช้านะครับนี่ก็ถือว่ารบกวนประมาณนึงแล้วได้ไว้เป๋ไว้เดี๋ยวครั้งหน้ากูรบกวนมึงใหม่นะได้โอเคไว้เพื่อนเลิฟๆรักไว้เพื่อนไว้ thank you ไว้ขอบคุณไว้สวัสดีครับหลาน2คนอ่ะ เป็นน้ำประวานนะโอเคไว้เพื่อนได้ไงเดี๋ยววันหน้าวันหลังกูโทรหาใหม่นะโอเคเว้ยได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ